ต้อนรับเข้าสู่รายการ Talk About Movie ช่องนี้มีหนังหน้าสะสมให้นักสะสมทุกท่านที่คลิกเข้ามาชมรายการและยังเป็นอีกทางเลือกที่ใจทุกท่านได้หาหนังดีๆมาไว้ในคอลเลกชันในคลิปนี้ผมจะพาทุกท่านย้อนไปในปี1988ภาพยนตร์ที่ผมจะมาแนะนำให้ทุกท่านได้สะสมก็คือภาพยนตร์แอคชั่นฮ่องกงในปี1988และภาพยนตร์เรื่องนี้ยังรวบรวมนักแสดงมากฝีมือไว้ด้วยกันภาพยนตร์ที่ผมจะมาแนะนำให้ทุกท่านได้ไปหามาชมในคลิปนี้ก็คือภาพยนตร์เรื่อง In the Blood หรือชื่อไทยพ่อสั่งลุยในปี1988ภาพยนตร์เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องราวที่ดูง่ายๆเป็นหนังสุดสำเร็จของหนังฮ่องกงแอคชั่นเป็นเรื่องราวของครอบครัวตำรวจครอบครัวตำรวจ2ครอบครัวครอบครัวหนึ่งเป็น CID และอีกครอบครัวหนึ่งเป็นสายตรวจแต่บังเอิญว่า2ครอบครัวนี้มีความสนิทสนมกลมเกลียวดังญาติมิตรจึงทำเรื่องให้ทางครอบครัวสายตรวจมาช่วยเหลือและทำงานร่วมกันและแล้ววันหนึ่งพวกเขาก็ต้องพบกับเหตุการณ์ที่ทำให้พวกเขาต้องทำคดียากขึ้นนั่นก็คือเขาพบกับราชายาเสพติดที่มีฉายาว่าอินซีพวกเขาทำงานผิดพลาดทำให้ราชายาเสพติดอย่างอินซีหนีไปได้เมื่อสองตำรวจคู่หู CID พบกับคดีหินอย่างนี้แล้วเขาจะจับราชายาเสพติดที่มีนามว่าอินซีได้ไหมยังไงอย่าลืมหาภาพยนตร์เรื่องนี้มาชมกันครับภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นหนังสุดสำเร็จหนังดูง่ายหนังแอคชั่นฮ่องกงยุค80เข้า90นี่เป็นหนังที่ดูง่ายๆครับไม่มีอะไรซีเรียสและเป็นหนังแนวโปลิสจับขโมยในยุคนั้นในยุค80 90ไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ฮอลลีวูดหรือภาพยนตร์ทางฝั่งฮ่องกงหรือแม้แต่ประเทศไทยก็นิยมที่จะสร้างภาพยนตร์แนวแอคชั่นตำรวจคู่หูออกมาให้เราได้ชมกันสิ่งที่น่าสนใจของภาพยนตร์เรื่องนี้ฉากแอคชั่นฉากการต่อสู้ฉากการไล่ล่าฉากการจับผู้ร้ายอัดแน่นไปด้วยฉากแอคชั่นการต่อสู้ด้วยปืนและการต่อสู้ด้วยมือเปล่านักแสดงส่วนใหญ่จะไม่ใช้สแตนด์อินเพราะฉากแอคชั่นเล่นเองเพราะฉากแอคชั่นเสี่ยงตายในภาพยนตร์เรื่องนี้พวกเขารับเล่นเองทั้งนั้นเลยครับสิ่งหนึ่งที่น่าชื่นชมในภาพยนตร์เรื่องนี้ก็คือนักแสดงส่วนใหญ่จะไม่ใช้สแตนด์อินเพราะฉากแอคชั่นพวกเขาจะเล่นเองเป็นผลงานอันดับต้นๆของนักแสดงคนนี้ครับแอนดี้ลอตักกว่าหรือลิวเตอร์หัวที่เรารู้จักกันอย่างที่ผมเคยได้พูดไว้ในคลิปวิดีโอเกี่ยวกับลิวเตอร์หัวลิวเตอร์หัวนี่ก่อนที่เขาจะมาเป็นนักแสดงขวัญใจของสาวๆทั่วโลกสาวๆทั่วเอเชียเขามักจะแสดงภาพยนตร์แอคชั่นเขามักจะรับเล่นจริงเจ็บจริง No Stuntman No Stand In นี่แหละครับคือแอนดี้เหล่าตักกว่าหรือหลิวเตอร์หัวที่เรารู้จักกันสำหรับคอหนังแอคชั่นฮ่องกงในยุค 80-90 ผมว่าภาพยนตร์เรื่องนี้น่าจะหามาเก็บไว้น่าจะหามาสะสมแต่จริงๆมันก็หายากมากเพราะว่าตัวผมก็ยังอยากที่จะมีไว้สะสมเลยจึงอยากแนะนำให้ทุกท่านได้คลิกเข้ามาชมรายการได้ไปหาภาพยนตร์เรื่องนี้มาลำลึกถึงมาชมในบ้านดูซับไทยก็ยังดีผมว่าภาคไทยนี้ก็คงหายากมากที่นำเอามาทำคลิปก็เพราะว่าอยากลำลึกถึงผลงานเก่าๆของหลิวเตอร์หัวและอยากให้คนรุ่นใหม่ๆได้รู้ว่าหลิวเตอร์หัวก่อนที่จะดังเป็นผู้แตกจากผู้หญิงฆ่าใครจะแตกเขาคือแอคชั่นสตาร์ในยุค80ภาพยนตร์ที่เขารับเล่นส่วนใหญ่จะเป็นหนังแอคชั่นสัก 90% เลยสำหรับหลิวเตอร์หัวภาพยนตร์เรื่อง In the Bloodหรือพ่อสั่งลุยในปี1988นำแสดงโดยแอนดี้เหลาตักกว่าหรือลิวเตอร์หัวรวมด้วยคอรี่หยวนเฉียนเสี่ยวหาวอูหมาตงเปียวและเป็นผลงานการกำกับของคอรี่หยวนทั้งกำกับเองแสดงเองเลยร่วมอำนวยการสร้างโดยอูหมาสำหรับท่านที่คลิกเข้ามาชมรายการแล้วยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมติดกระดิ่งเพื่ออัปเดตข่าวสารของทาง Talk About Movie Channel ดูหนังฟังเพลงยังไงอย่าลืมรักษาสุขภาพออกกำลังกายวันละนิดจิตจำใสดูหนังดูละครแล้วย้อนมองดูตัวเราเองสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับOh, my God.
Movie by Samuel.